ถ้าคุณอ่านชื่อคลิปนี้คุณอาจจะงงๆครับผมแต่ผมรับประกันด้วยเกียรติของช่องผมเลยว่าเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้แม่งเป็นเรื่องจริงครับและนี่คือช่วงใหม่ครับผมต่อเม้งเล่าเรื่องคือกูคิดชื่อช่วงไม่ออกเหมือนกันเอาอย่างนี้ไปก่อนบอกตามตรงนะครับผู้ชมผมไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับผมในสักวันหนึ่งคือเอาจริงๆกูคิดว่ามันคงจะต้องมีเกิดบ้างแหละแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดในรูปแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมจั่วหัวคลิปไปครับว่าประสบการณ์ครั้งแรกในการโดนแจ้งความคือมันก็ไม่เชิงว่าเป็นการแจ้งความหรอกคุณผู้ชมมันก็เป็นการแจ้งความหรอกเว้ยแต่ว่ามันเป็นการลงบันทึกประจำวันนะครับผมโดยที่มีชื่อของผมแม่งติดอยู่ในนั้นด้วยพระเจ้าช่วยใจเย็นก่อนนะครับคุณผู้ชมผมไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งนั้นและใช่กูไม่ได้โดนฟ้องจากการทำคลิปเขาคือใครกูเชื่อเลยว่าถ้าเกิดผมจั่วหัวงี้ไปแม่งต้องมีคนคิดแน่นอนว่ากูคงโดนใครสักคนที่อยู่ในซีรีส์เขาคือใครฟ้องแน่นอนคือมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับผมแต่มันจะเป็นใครซึ่งใช่ครับผมเรื่องที่ผมโดนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับในซีรีส์เขาคือใครและไม่เกี่ยวข้องหาอะไรกับการทำ YouTube เลยไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นเลยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเมงด้วยนะครับผมโอเคไปคือเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนครับเรื่องนี้มันเกิดมาประมาณ2เดือนกว่าได้แล้วคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีในเรื่องของการดำเนินการขั้นตอนของมันอยู่ที่ทำให้เรื่องนี้มันนานกว่าที่ควรนะครับผมวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ครับผมจำได้เลยตอนเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆผมกำลังออกกำลังกายด้วยความสบายใจอยู่ในห้องของตัวเองหลังจากนั้นไม่นานครับผมก็ได้มีโทรศัพท์ปริศนาโทรมาหาผมซึ่งมันเป็นเบอร์แปลกที่ผมไม่ได้เมมเอาไว้อะแล้วโดยปกติเว้ยผมอะจะไม่ค่อยรับสายเบอร์แปลกแต่แบบไม่รู้ดิแม่งเป็นยามวิกาลด้วยมั้งผมเลยรู้สึกว่าแม่งอาจจะแบบมีใครสักคนที่อาจจะเป็นเพื่อนกูหรือสปอนเซอร์สักเจ้าที่อยากโทรมาจ้างกูผมก็เลยกดรับนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือปลายสายครับเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาบอกประมาณว่าเขาเนี่ยโอนตังมาหาผมโอนตังมาผิดให้ผมจำนวนเงินอยู่ที่ 1,000 บาทด้วยกันและเขาก็อยากจะขอให้ผมเนี่ยโอนตังคืนซึ่งตอนที่ผมรับสายคุณผู้ชมบอกตามตรงว่าผมงงๆอยู่เพราะอย่างที่บอกว่าผมกำลังออกกำลังกายและกูแบบพวกมึงเก็ตป่ะกูแบบคือผมงงอ่ะเขาคือใครผมไม่ตอบเขาไปสั้นๆว่าอ๋อโทรแจ้งทางธนาคารได้เลยครับผมทำอะไรไม่ได้และผมก็วางสายเขาไปเว้ยคือก่อนที่ผมจะวางสายผมไม่ได้ตัดสายเขาทิ้งนะผู้ชมคนที่เป็นผู้หญิงที่เขาโทรมาหาผมเขาก็อ๋อโอเคแล้วก็ตัดสายผมไปซึ่งหลังจากนั้นผมก็เลยลองไปเช็คในธนาคารของผมเว้ยก็สรุปว่ามีการโอนเงินเข้ามาหาผมจริงๆผ่านพร้อมเพย์จำนวนเงิน 1,000 บาทซึ่งก็คือสลิปนี่เลยผมจะเบอร์ชื่อเอาไว้นะผู้ชมเห็นไหมนี่คือชื่อของผมนายต่อรับลาภพิเชียกุลจำนวนเงิน 1,000 บาทก็คือเขาโอนมาหาผมวันที่23มิถุนายนตอน3ทุ่มกว่าซึ่งนั่นแหละผมก็ไม่ได้ทำอะไรคือผมทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเว้ยแต่ประเด็นเลยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเขาแอดชื่อผมจากเบอร์โทรศัพท์เว้ยก็คือน่าจะเป็นเบอร์พร้อมเพย์ที่โอนผิดมาให้ผมนั่นแหละและเขาก็ทักแชทมาอันดับแรกสิ่งที่ผมแปลกใจเลยก็คือคนที่โทรหาผมเนี่ยเสียงเป็นผู้หญิงเว้ยแต่ว่าไลน์ที่แอดมาหน้าโปรไฟล์ไลน์เป็นผู้ชายอ่ะกูก็เริ่มงงแหละไอ้เหี้ยนี่มีการทำคิดแกล้งอะไรกูหรือเปล่ากูได้ไปคอลแลบกับใครหรือเปล่าตอนนี้ซึ่งเขาก็ทักมาบอกประมาณนี้ผมว่าพี่ข้าหนูโอนเงินผิดคืนให้หนูเถอะค่ะพี่พอดีหนูโอนผิดจริงๆค่ะมันเป็นเงินนมลูกชายหนูค่ะหนูกดเบอร์พร้อมเพย์ผิดค่ะคุณเห็นข้อความปะคือมันเป็นข้อความที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นจำนวนเงินที่มันสำคัญมากๆและเขาต้องรีบใช้อย่างเร่งรีบอ่ะแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมเลยพิมพ์ตอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมที่ผมคุยตามสายของเขาบอกว่าเขาต้องโทรแจ้งธนาคารให้เขาทำเรื่องดึงเงินคืนได้เลยครับแล้วผมก็ส่งลิงก์นี้ไปซึ่งมันเป็นลิงก์ของธนาคารกรุงไทยซึ่งมันเป็นลิงก์ของธนาคารกรุงไทยนะผมว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดคุณโอนเงินผิดคุณต้องทำอะไรยังไงคือผมก็ไปหามาให้เขานะผู้ชมกูไม่ได้ดิ้งนอนใจนะพวกมึงก็เจอใช่ไหมซึ่งเขาก็ตอบกลับมาอีกรอบนึงนะครับผมว่าเขาเนี่ยเขาโทรไปแจ้งแล้วแต่ธนาคารบอกว่าให้ไปเอาใบแจ้งความลงบันทึกประจำวันไปยื่นให้กับธนาคารอีกทีนึงพร้อมก็บอกด้วยว่าเขาต้องรีบใช้เงินจริงๆครับพี่ให้หนูถ่ายรูปแบบประชาชนให้ก่อนก็ได้ขอเงินหนูคืนเถอะค่ะหนูต้องเอาเงินไปซื้อลมให้ลูกจริงๆซึ่งหลังจากนี้คุณผู้ชมแม่งคือประเด็นคือผมอ่ะตอบไปเท่าที่ผมจะตอบได้แล้วเว้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่สามารถคืนเงินให้เขาได้แบบโอนคืนให้เลยแบบโอนคืนให้เลยจริงๆอะผมโอนไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือผมไม่ตอบเขาและเขาก็พยายามไลน์หาผมแบบเยอะมากๆแบบเนี่ยอะคุณอ่านแชทแล้วกันให้หนูถ่ายรูปแบบประชาชนให้ก็ได้ขอเงินหนูคืนเถอะครับพี่หนูต้องเอาซื้อนมให้ลูกนะคะมีสายเรียกเข้าอะไรอะไรวะขอร้องเถอะนะคะพี่หนูต้องใช้เงินจริงๆค่ะโอนคืนให้หนูเถอะนะคะค่านมลูกหนูจริงๆค่ะคือจากข้อความที่เขาพิมพ์มาครับคุณผู้ชมมันเป็นข้อความแบบกูจะพูดยังไงดีอะมันเป็นข้อความที่เร่งให้ผมโอนเงินคืนเขาแบบจริงๆจังๆแล้วผมไม่รู้นะแต่จากที่ผมอ่านผมรู้สึกว่าเหมือนกูไปยืมเงินเขามา
ทั้งที่จริงกูไม่ได้ยืมเงินกูไม่ได้ขโมยเงินแล้วแบบมึงเก็ทป่ะกูไม่ได้เอาเงินเข้าไปเขาเป็นคนโอนเงินผิดมาหาผมเองแท้ๆเออซึ่งไอ้เลขพร้อมเพย์เนี่ยคุณผู้ชมเอาจริงผมไปดูมาแล้วตัวเลขพร้อมเพย์ของผมกับตัวเลขพร้อมเพย์ที่ผมเดาว่าพี่ผู้หญิงคนนี้กำลังจะโอนเงินให้น่าจะเป็นสามีของเขามั้งมันเป็นเลขเบอร์พร้อมเพย์ที่เหมือนคล้ายๆของผมนะคุณผู้ชมมีตัวเลขที่ต่างกันแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่ผมไม่เปิดกันว่าเป็นตัวเลขอะไรนะครับผมซึ่งนั่นแหละอันดับแรกผมมาคิดแล้วเขาบอกว่าเขาจะโอนเงินให้ค่านมลูกอะไรแบบเนี้ยแล้วทำไมมันถึงเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทพอดีเป๊ะวะเออคือเก็ทมั้ยค่านมลูกมันก็น่าจะแบบเป็นเศษหน่อยหรือเปล่าทำไมมันถึงเป็น 1,000 บาทพอดีผมก็ตั้งแง่ไว้1อย่างแหละแต่อย่างที่บอกผมบอกไปแล้วว่าผมไม่สามารถโอนคืนให้เขาได้จริงๆเขาต้องให้ธนาคารดึงเงินนี้กลับเท่านั้นนะครับผมทำไมผมถึงโอนให้ไม่ได้คุณผู้ชมบอกง่ายๆเลยถือว่านี่เป็นประสบการณ์โดยตรงของผมที่ผมไม่ได้แต่งเติมใดๆและถือว่าเป็นเคสสตัดดี้ให้กับคุณผู้ชมกันละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีคนโอนเงินผิดให้คุณแบบที่ว่าไม่ใช่พี่น้องหรือว่าเพื่อนคุณเลยเนี่ยคุณห้ามโอนเงินคืนให้เขาโดยทันทีเด็ดขาดนะครับผมจะต้องให้ทางธนาคารโอนหรือว่าดึงเงินกลับให้เท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดคุณโอนเงินให้เขาเลยโดยที่คุณไม่รู้จักกับเขาเนี่ยคุณอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบเป็นผู้ต้องหาในการฟอกเงินหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมคือมันเคยมีเคสแบบที่ว่าแบบคนหนึ่งคนพยายามแบบว่าจะซื้อของผิดกฎหมายกับคนอีกหนึ่งคนแต่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาไม่ได้โอนเงินให้กับผู้ซื้อขายเว้ยแต่เขาจะทำทีโอนเงินผิดให้กับคนคนหนึ่งก่อนที่เขาเนี่ยจะบอกให้คนคนนั้นที่โอนเงินผิดให้เนี่ยไปโอนคืนให้กับอีกคนคนหนึ่งแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่ทำงานเว้ยเขาไม่ได้ทำการโอนเงินผิดให้กับคนคนนี้แต่เขาต้องการที่จะเอาเงินจำนวนนี้ให้กับอีกคนคนหนึ่งแต่เขาไม่ได้โอนให้โดยตรงแต่เขาจะยืมมือเราให้โอนให้กับคนคนนั้นเว้ยเออซึ่งในจุดเนี้ยผมไม่ได้มโนเองนะเว้ยคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องจริงๆที่เขาเตือนกันไว้แล้วแม่งมีข่าวแบบนี้จริงๆแบบที่ว่าไม่รู้อีโนยเน่อยู่เฉยๆแบบเหมือนกูที่กูยืนออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเฉยๆแล้วอยู่มีคนโอนเงินผิดมาให้ผมแต่ถ้าเกิดผมแบบแม่งเห็นข้อความในเขาพิมพ์มาเฮ้ยลูกเขาต้องใช้เงินจริงๆอะไรจริงๆแล้วผมโอนคืนไปให้โดยที่ผมไม่รู้อะไรเลยอ่ะผมแม่งอาจจะแบบไปโอนส่งเงินเป็นค่าซื้อของผิดกฎหมายให้กับเขาก็ได้คุณผู้ชมเก็ทป่ะเออซึ่งจุดนี้ผมก็ยังไม่รู้นะคุณผู้ชมนะตอนนี้ผมพิมพ์แชทนี้คุยกับเขาผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เขาพิมพ์มาอ่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามันเป็นแบบเขาต้องเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกจริงๆไหมหรือว่าเขาจะยืมมือผมทำหาอะไรผมก็ไม่รู้นะครับผมแต่สิ่งที่ผมทำได้ตอนนั้นก็คืออย่างที่ผมบอกเลยผมทำอะไรไม่ได้ผมโอนคืนให้ไม่ได้จริงๆผู้ชมต้องให้ธนาคารดึงกลับให้เท่านั้นนะครับซึ่งนั่นแหละผู้ชมณตอนนี้ผมเงียบจากแชทไปแล้วและเขาก็พยายามพิมพ์แชทเพาะหาผมเรื่อยๆแต่ผมไม่ตอบนะครับผมสิ่งที่ตามมาก็คือมันเริ่มมีเบอร์แปลกอื่นๆโทรหาผมเรื่อยๆเลยซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์ของอาจจะเป็นสามีเขาหรือเบอร์อีกเบอร์ของเขานะครับผมเหมือนจำได้ว่าเหมือนผมรับอีกรอบนึงนะแล้วก็เขาก็โทรมาย้ำเหมือนเดิมแบบว่าต้องการเงินเนี้ยไปซื้อนมลูกจริงๆเขาไม่ได้เป็นมิจฉาชีพเลยแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้คุณผู้ชมเข้าใจผมไอ้เหี้ยกูจะร้องไห้นะเว้ยหลังจากที่ผมบอกย้ำไม่เหมือนเดิมผมก็ไม่ได้รับสายเขาเลยคุณผู้ชมสิ่งที่แปลกอีกอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเรื่องนี้แม่งไม่ใช่เรื่องปกติแล้วก็คือหลังจากที่ผมไม่ได้คุยแชทกับเขาต่อในไลน์แล้วก็ไม่ได้รับสายจากเขาต่อนะครับผมเรื่องแปลกที่ตามมาก็คืออยู่ๆก็มีแชทในแฟนเพจต่อมาของผมเด้งขึ้นมา1แชทครับผมเป็นแชทของคนคนนึงที่ผมไม่รู้จักและเขาก็แคปมาเป็นภาพที่แคปจากในไลน์ที่คุยกับผมคุณผู้ชมมาให้ผมในแชทเพจบอกว่าพี่ใช่คนนี้ไหมคะคนที่หนูตังผิดอะค่ะอันนั้นจะพิมพ์ตกนะผมหนูโอนผิดจริงๆกับพี่ขอเงินหนูคืนเถอะนะคะค่านมลูกชายหนูจริงๆค่ะพี่เนี่ยเห็นปะจุดแรกที่ผมงงเลยก็คือในไลน์ของผมคุณผู้ชมถ้าไม่ใช่แบบสปอนเซอร์หรือว่าเพื่อนหรือว่าคนใกล้ตัวผมอะจะไม่มีทางรู้ไลน์ของผมเด็ดขาดนะผมเพราะว่าไลน์ผมอะเป็นการใช้คุยงานโดยเฉพาะและที่สำคัญเลยคือที่ผมจำได้ก็คือไลน์ของผมอะไม่มีการแท็กหรืออะไรที่บ่งบอกว่าเป็นต่อเมงนะเก็ตป่ะเออคือถ้าเกิดใครมีไลน์ของผมได้แบบที่เป็นเพื่อนผมมันก็จะรู้ว่าไลน์ของผมอะมันเป็นไลน์แบบไลน์ส่วนตัวผมอะคุณผู้ชมเออไม่ได้มีอะไรเชื่อมต่อเป็นเพจต่อเมงเลยผมเลยงงว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงรู้ได้วะว่าแบบไอ้คนเนี้ยไอ้คนที่เขาคุยในไลน์เนี่ยมันคือผมที่เป็นต่อเมงอะเก็ตป่ะคือกูไม่อยากจะบอกว่ากูดังหรอกแต่แบบมันมีโอกาสน้อยมากที่เขาจะแบบทำอะไรเพจผมได้คุณผู้ชมเออในงงอันดับแรกซึ่งนั่นแหละครับอีหลอบเดิมเขาก็พิมพ์มาย้ำแบบประโยคเดิมๆว่าแบบว่าเขาต้องเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกจริงๆ 1,000 บาทโอนคืนเถอะค่ะโอนคืนเถอะค่ะเห็นปะเลยเนี่ยผมก็คือตอบไปเหมือนเดิมเลยว่าไปแจ้งความได้เลยครับผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินแต่ก่อนหน้านี้ผมเคยโดนแบบนี้มาแล้วเขาเป็นบัญชีม้าโทรแจ้งตำรวจหรือลงบันทึกประจำวันแจ้งกับทางธนาคารได้เลยครับผมอันนี้ผมก็พูดตามจริงคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีอยู่จริงๆในข่าวนะเว้ยลงไปเช็คได้แบบอยู่เฉยๆอ่ะแม่งกลายเป็นบัญชีม้าเฉยเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พิมพ์ย้ำกลับมาผมว่าหนูไม่ใช่บัญชีม้าจริงๆครับพี่เอาเรื่องบัญชีเอาบัตรประชาชนไปก็ได้พอดีหนูโอนตังค์ให้แฟนแต่กดเบอร์พร้อมเพย์ผิดค่ะเบอร์แฟนหนู09ตึ๊ดๆแต่ว่าหนูไปกดเป็น09ซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเบอร์พร้อมเพย์ของแฟนเขากับผมอ่ะมันเหมือนกันแบบแทบจะคล้ายกันมากๆมีเลขที่แบบต่างกันแ
แค่ตัว2ตัวเท่านั้นนะครับผมจะโอนผิดก็แบบอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะจะเอาตังค์ไปซื้อนมให้ลูกค่ะขอร้องนะคะโอนคืนหน่อยนะคะมันจำเป็นกับหนูจริงๆค่ะเนี่ยคือเขาใช้คำว่าโอนคืนบ่อยมากคุณชมจนแบบผมรู้สึกแบบไอ้สัตว์เหมือนกูไปขโมยตังค์เขาแต่ตอนที่กูอยู่เฉยๆที่บ้านนั่นนะและเหมือนเดิมครับพระเจ้าช่วยผมก็พิมพ์ตอบกลับไปแบบน่าจะเป็นแชทสุดท้ายแล้วมั้งผมบอกว่าครับผมเข้าใจแต่ผมเป็นฝ่ายโอนกลับไปให้เลยไม่ได้จริงๆครับต้องให้ธนาคารทำให้ขอโทษนะครับผมอ่ะและหลังจากนี้ผมก็คือแบบไม่ได้อ่านข้อความเขาเลยนะครับผมแบบปล่อยไปเลยเพราะผมรู้สึกว่าเขาก็จะพิมพ์มาเหมือนเดิมแบบเดิมแบบเร่งให้ผมโอนกลับไปแล้วผมก็ไม่สามารถทำได้ซึ่งพี่คนนี้ครับเขาก็ทำจริงๆก็คือทำการส่งรูปบัตรประชาชนของเขาผมไม่รู้ว่าเป็นของเขาหรือเปล่าแบบจริงๆหรือเปล่านะแต่ผมเบอร์ไว้ให้นะครับผมแบบว่าเหมือนเป็นการยืนยันตัวตนว่าแบบเฮ้ยเขาไม่ใช่บัญชีม้าจริงๆแต่ผมก็ไม่สามารถอาจจะรู้ได้คุณชมว่าแบบมันเป็นของเขาจริงๆหรือเปล่าโอเคปะแล้วก็บอกกันว่าเขาโทรหาธนาคารแล้วนะผมธนาคารบอกว่าให้ไปแจ้งความแล้วเอาหลักฐานไปลงบันทึกประจำวันซึ่งมันต้องใช้เวลาในการดึงเงินคืนแต่ว่าเขาเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินนี้จริงๆเพราะว่าแฟนเขาเพิ่งจะกลับมาบ้านและเขาให้แฟนเขาเนี่ยซื้อนมเข้ามาให้ลูกแต่ดันโอนผิดมาหาผมแถมเขาก็บอกว่าให้ผมเนี่ยดูในบัญชีของตัวผมก็ได้ว่ามียอดโอนไปจริงหรือเปล่าขอคืนเถอะนะคะพี่คะขอคืนนะคะพี่ขอคืนเถอะนะคะพี่ถ้าพี่คะขอคืนนะคะเนี่ยแล้วเขาก็แปะเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยเอาไว้นะครับผมจุดเนี้ยผมรู้สึกแล้วว่าผมไม่ไว้ใจเขาหลังจากที่เขาส่งเป็นรูปบัตรประชาชนมาผมช่างใจ 50% แล้วว่าเขาก็ดูใจดีนะมีบัตรประชาชนส่งมาให้ผมอาจจะแบบว่าเฮ้ยอาจจะแบบใจอ่อนโอนให้เขาเลยก็ได้นะตอนนั้นแต่ก็คิดกลับกันคุณผู้ชมว่าเฮ้ยแม่งก็ยังเสี่ยงเหมือนเดิมอยู่ดีอะถึงคุณจะมีบัตรประชาชนมาให้ยืนยันแต่เราก็ยังบอกไม่ได้อยู่ดีว่าแม่งเป็นบัตรประชาชนของเขาจริงหรือเปล่าอีกอย่างนึงที่แปลกก็คือคุณผู้ชมในจุดนี้ที่เขาโอนเงินมาให้ผมคุณผู้ชมจะได้ป่ะตอนที่เขาโอนเงินมาให้ผมผิดอะเขาโอนมาทางเบอร์พร้อมเพย์เว้ยแต่ณตอนนี้เขาส่งมาเป็นเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยที่จะให้ผมโอนคืนให้อีกทีนึงเว้ยซึ่งมันตรงกับอีหลอกที่ผมบอกคุณผู้ชมมาเลยว่าถ้าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยและเขาต้องการจะฟอกเงินหรือให้เราเป็นบัญชีม้าเขาจะเอา1บัญชีโอนมาให้เราแล้วให้เราโอนไปอีกบัญชีนึงเว้ยซึ่งมันแปลกคุณผู้ชมกันมั้ยถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาโอนพร้อมเพย์มาให้ผิดแล้วผมโอนกลับไปให้พร้อมเพย์เขาที่เป็นเลขเดิมอ่ะมันจะไม่ได้แปลกอะไรมากแต่เนี้ยเขากลับโอนมาให้ผมด้วยเบอร์พร้อมเพย์แต่กลับให้ผมโอนคืนไปที่อีกบัญชีนึงที่แบบเป็นชื่อคนละชื่อกันเลยอ่ะคือผมจำได้เลยครับผมและเนี่ยมันเลยทำให้ผมรู้สึกแบบเหี้ยโคตรไม่น่าไว้ใจเลยซึ่งอย่างที่บอกผมก็ไม่ตอบเขาเพราะแบบอีหลอกที่เขาส่งมาให้ผมแม่งแบบลงล็อกสิ่งที่หลายๆคนเตือนมาไว้ทั้งนั้นเลยและเขาก็เนี่ยก็พยายามบิ้วผมตลอดเลยแบบพี่โอนคืนหนูเถอะนะคะตังค์100มันจำเป็นจริงๆค่ะพี่จะเอาไปซื้อนมให้ลูกชายหนูไม่ใช่มิจฉาชีพไม่ใช่บัญชีม้าจริงๆค่ะขอคืนเถอะนะคะพี่เงิน 1,000 มันอาจจะไม่ได้มากมายกับพี่แต่มันต่อชีวิตลูกหนูได้เลยนะคะหนูกับแฟนหาเช้ากินค่ำถ้าหนูลางานไปเขาก็หักเงินหนูถ้าพี่เห็นใจช่วยโอนคืนหนูด้วยนะคะถือว่าช่วยต่อชีวิตลูกหนูค่ะเนี่ยมึงดูข้อความนี้แล้วมึงรู้สึกว่ากูเป็นคนใจจืดใจดำปะกูเหมือนซาตานเลยนะตอนนั้นผมรู้สึกอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมแต่ผมทำอะไรไม่ได้จริงๆเพราะเนี่ยผมบอกเลยนะคุณผู้ชมสิ่งนี้ผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นมิจฉาชีพนะณตอนนั้นผมไม่สามารถบอกได้ว่าเขาเป็นฝ่ายไหนแต่นี่เป็นสิ่งเดียวกันกับที่มิจฉาชีพจะทำเว้ยมิจฉาชีพจะสร้างสถานการณ์และทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องทำเดี๋ยวนี้แบบบีบคั้นทางให้คุณนะครับว่าคุณจะต้องทำไม่งั้นเขาจะแย่บอกกันนะคุณผู้ชมผมไม่ได้ตัดสินนะณตอนนั้นอ่ะผมเอาจริงผมเห็นผมโคตรเห็นใจเขาเลยผมอยากโอนเงินผมอยากโอนเงินคืนให้เขามากๆแต่แบบผมโอนไม่ได้ต้องให้ธนาคารจัดการให้จริงๆนะครับผมกูแบบกูเหนื่อยคุณผู้ชมเรื่องมันก็จบได้ดีนะครับผมหลังจากเนี้ยผมก็คือเงียบไปเลย1วันเต็มๆไม่ได้อะไรกับเขานะครับผมจนกระทั่งวันที่24มิถุนายนก็คือถัดจากนั้นมาอีก1วันเขาก็ได้ส่งภาพนี้ให้ผมครับเป็นภาพใบแจ้งความนั่นเองพระเจ้าช่วยมีโทรมาได้ผมไม่ได้รับสายซึ่งรายละเอียดใบแจ้งความจะมีประมาณนี้นะครับผมก็จะเขียนลงบันทึกประจำวันเอาไว้บอกประมาณว่าวันที่24มิถุนายนเวลาประมาณ 11:49 นชื่อผู้แจ้งอายุ25ปีเลขประชาชนผมปิดเอาไว้รวมถึงที่อยู่ปิดเอาไว้นะครับผมเป็นรายละเอียดของเขาบอกประมาณว่าแบบว่าเขามาแจ้งความบอกว่าช่วงเวลาประมาณวันที่23เวลา 3:14 ได้โอนเงินผิดมาที่เลขบัญชีหมายเลขของกรุงไทยจำนวน 1,000 บาทไปยังบัญชีหมายเลขพร้อมเพย์ตึ๊ดๆๆซึ่งเป็นเบอร์ผมและก็ชื่อนายต่อราลาภินิชยกุลซึ่งก็คือชื่อของผมนั่นแหละคุณผู้ชมพร้อมบอกประมาณว่าแท้จริงแล้วเขาต้องการโอนไปอีกบัญชีนึงผู้แจ้งจึงมาลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานนั่นเองซึ่งไอ้นี่แหละข้อความเนี้ยเรียบร้อยกูโดนแจ้งความเลย
บอกก่อนคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องหนักนะมันเป็นการลงบันทึกประจำวันเฉยๆนะครับผมซึ่งแน่นอนตอนนี้ชื่อกูไปอยู่ในบันทึกประจำวันของตำรวจแล้วแต่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับผมทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่ออ่ะน้องๆหนูถ้าเกิดว่าอยู่ๆมีคนโอนตังผิดให้จะทำยังไงฟังต่อไปนี้ผมจะบอกว่าคุณต้องทำยังไงอย่างที่บอกตอนแรกครับผมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องโอนเงินคืนนะครับผมห้ามโอนเงินคืนเด็ดขาดบอกกับเขาอย่างที่ผมบอกว่าให้เขาเนี่ยไปแจ้งความซะเพื่อให้ได้ใบแบบเนี้ยที่ผมให้ผู้ชมดูเนี่ยแล้วเอาใบแบบเนี้ยไปยื่นกับธนาคารต้นทางของเขาอีกทีนึงเพื่อให้ธนาคารเนี่ยดึงเงินกลับนะครับผมซึ่งหลังจากที่เขาส่งอันนี้ใบเนี่ยมาให้ผมผมก็รู้สึกมั่นใจแล้วว่าโอเคเขาน่าจะเป็นการโอนเงินให้ผมผิดจริงๆแต่ถึงจะยืนยันได้แล้วว่าเขาโอนเงินผิดจริงๆเขาไม่ใช่มิจฉาชีพเนี่ยแต่ผมก็ยังโอนเงินคืนให้เขาไม่ได้ผู้ชมก็ต้องให้ธนาคารดึงกลับให้อยู่ดีก็ทำตามกระบวนการนะครับผมเลยบอกเขาไปว่าทางผมเนี่ยก็ได้โทรไปแจ้งกับธนาคาร SCB ของผมแล้วว่าให้เขาจัดการเรื่องนี้ให้ทีเดี๋ยวตามให้นะครับผมก่อนที่เขาจะพิมพ์กลับมาเป็นข้อความสุดท้ายตอนประมาณเกือบ4 ทุ่มนะผมบอกขอบคุณมากๆนะครับพี่มันอาจจะเป็นจำนวนไม่มากแต่มันจะเป็นรู้กับลูกจริงๆค่ะโอเคในจุดนี้ผมก็รู้สึกแล้วว่าก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนะเรื่องทั้งหมดที่ผมเจอนะครับผมน่าจะไม่ใช่การเฟกหรือว่าเป็นมิดแต่ยังไงซึ่งย้ำอีกทีนึงนะครับผมวิธีการถ้าเกิดว่ามีคนโอนเงินให้คุณผิดแล้วเขาบอกว่าให้คุณโอนเงินคืนให้เขาไม่ว่าจะแบบโอนให้ต้นทางเดิมหรือโอนให้บัญชีใหม่จะยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าคนคนนั้นไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่พี่น้องคุณไม่ใช่คนในครอบครัวหรือว่าคนสนิทที่คุณรู้จักและไว้ใจได้อะคุณห้ามโอนเงินคืนเด็ดขาดไม่งั้นคุณอาจจะตกเป็นบัญชีม้าได้วิธีแก้เลยก็คือคนที่โอนเงินผิดอ่ะจะต้องไปแจ้งความกับตำรวจและให้ได้ใบบันทึกประจำวันแบบที่เขาส่งให้ผมดูแบบนี้แล้วค่อยเอาใบบันทึกประจำวันแบบนี้ไปยื่นให้กับธนาคารอีกทีนึงนะครับผมหลังจากเนี้ยคุณที่ถูกโอนเงินผิดมาเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรคุณผู้ชมรอรับสายอย่างเดียวสายนี่คือไม่ใช่สายจากทางตำรวจนะแต่เป็นสายโทรศัพท์จากทางธนาคารนะครับผมกดดูได้ถ้าเกิดคุณเป็นธนาคารต้นทางไหนอย่างของผมเป็น SCB ก็จะเป็น02777อะไรสักอย่างนึงหลังจากนั้นประมาณไม่เกิน1สัปดาห์นะเขาก็จะโทรมาซึ่งก็โทรมาจริงๆคุณผู้ชมผมจำได้เลยเขาโทรมาประมาณวันที่8กรกฎาคมนะครับผมซึ่งห่างจากวันที่เกิดเหตุการณ์อยู่ประมาณเกือบ2สัปดาห์ด้วยกันมันเป็นความยาวของเหตุการณ์ที่มันนานจริงนะคุณผู้ชมหลังจากที่แบบว่ามีการโอนเงินผิดแล้วกว่าจะได้เงินคืนน่ะมันนานจริงๆอย่างที่เขาบอกเลยแต่เราทำอะไรไม่ได้นะเราต้องดูในจุดนี้ก่อนว่าเอ้ยมันนานก็จริงแต่เราทำอะไรไม่ได้นะครับผมหลังจากที่ธนาคาร SCB เขาโทรมาผมนะผมก็บอกยืนยันไปเลยว่าโอเคผมรับรู้เรื่องนี้แล้วจำนวนเงิน 1,000 บาทนี่ก็คือผมไม่ติดใจเอาความอะไรให้เขาดึงคืนบัญชีต้นทางได้เลยและเขาก็จะขอบคุณเราแล้วก็วางสายไปไม่มีอะไรนะครับผมและนี่ก็คือบัญชีที่คุณจะเห็นไหมวันที่8กรกฎาคมเวลาประมาณ 9:30 น.นะครับผมถูกถอนออก 1,000 บาทรายการก็คือวองทรานสเฟอร์นะครับผมก็คือแจ้งว่าเป็นการโอนผิดนั่นเองผู้ชมดูนี่เห็นป่ะผู้ชมเห็นเงินในบัญชีผมป่ะเหลือ341บาทแม่เจ้ากูเหลือจะเชื่อเหี้ยอะไรวะเนี่ยคือณตอนนั้นผู้ชมเอาจริงเงินผมแทบไม่มีเลยนะเว้ยและผมก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะอุบเงินเขานะเว้ยเพราะมันแบบมันไม่ใช่เงินผมอยู่แล้วว่า 1,000 บาทอ่ะผมจะอุบไว้ทำไมแต่ไอ้บัญชีเนี้ยผมแทบจะแบบเป็นอัมพาตไปเลยเกือบ2สัปดาห์ผู้ชมเพราะผมรู้สึกว่าสมมติว่าผมมีเงินอยู่ในบัญชีผมมีบัญชีอยู่มากกว่า1บัญชีนะผมพยายามเอาเงินบัญชีเนี้ยโอนไปอยู่บัญชีอื่นเพื่อป้องกันที่แบบว่าเฮ้ยสมมติว่าแบบว่ามีคนลูกไม้อันนี้ผมพูดแบบกังวลก่อนผู้ชมมันมีคนทำได้เว้ยแบบที่ว่าเอ้ยเราโอนเงินผิดไปให้บัญชีนี้แต่แทนที่เขาจะแบบมาเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วเขากลับไปแจ้งธนาคารให้อายัดบัญชีแล้วอะเอ้าถ้าเกิดบัญชีนี้ผมมีเงินเก็บที่แบบเป็นเงินเก็บหลักและเขาแจ้งอายัดไปอะผมเอามาพลาดทั้งเดือนเลยผู้ชมซวยเลยนะครับซึ่งนั่นแหละถ้าบัญชีนี้ผมแบบแทบไม่ทำอะไรกับมันเลยประมาณเกือบ2สัปดาห์ด้วยกันแล้วเงินแม่งก็มีอยู่แค่นั้น300กว่าบาทกูจะร้องไห้เฮียก็ตามนั้นนะครับผู้ชมง่ายๆเราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่รอคุยกับทางธนาคารอย่างเดียวนะครับผมนั่นแหละครับผู้ชมอริชัยมาเซคือการที่ผมจู่หัวว่าโดนแจ้งความเนี่ยจริงๆมันอาจจะฟังดูน่ากลัวนะผู้ชมแต่ความจริงแล้วมันไม่มีอะไรน่ากลัวนะคือเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่ากูไม่ได้ทำอะไรผิดฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับผมพอผมมาคิดอีกทีนึงผมก็มันยังไม่มั่นใจอยู่ดีนะว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคือถ้าสมมติว่าเขาต้องการที่จะแบบเป็นมิตรจริงๆอ่ะเขาก็สามารถไปหมกเม็ดกับทางตำรวจได้ถูกปะคือเราไม่รู้ว่าจุดประสงค์หลักจริงๆของเขาอะมันเป็นตามที่เขาบอกเราไหมนะครับผมแต่คือแบบเขาจะปล่อยเซอร์ให้ผมไปแบบไปฟิปได้ผมให้ผมได้ฟรีๆไปเลย 1,000 บาทเขาก็ไม่น่าปล่อยถูกปะแต่ตอนนี้ผมมองในแง่บวกว่าเอ้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงนะในเรื่องเหตุการณ์นี้ของเขาเขาน่าจะโอนเงินผิดจริงไม่น่าจะใช่มิดนะครับผมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในโลกของเราเนี่ยแม่งมีมิจฉาชีพที่แม่งใช้มุกนี้จริงๆนะครับผู้ชมฉะนั้นครับอย่างที่ผมบอกแจ้งเตือนเอาไว้ถ้าเกิดมีใครโอนเงินให้คุณแบบนี้แล้วเขาทักมาหรือโทรมา
าให้คุณโอนคืนให้ห้ามทำเด็ดขาดนะครับผมต้องให้ธนาคารจัดการให้อย่างที่คุณเห็นตรงเนี้ยตำรวจรับเรื่องแล้วธนาคารเป็นคนโอนดึงเงินคืนให้ถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบัญชีนั้นมันเป็นชีม้าเขาก็ไปเคลียร์เองผมไม่เกี่ยวเพราะว่าธนาคารเป็นคนดึงเงินไปไม่ใช่เป็นผมที่เป็นคนโอนนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าทางกลับกันเป็นคุณผู้ชมเองที่โอนเงินผิดไปให้คนอื่นผมก็ต้องบอกตามตรงเหมือนเดิมครับว่าคุณก็ต้องทำตามกระบวนการคุณจะแบบไปแบบบอกว่าเฮ้ยโอนให้ผมเถอะครับผมต้องใช้จริงๆแบบไปขยันขยอยให้เขาโอนให้อ่ะมันไม่ได้นะเว้ยคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดว่าคนคนนั้นแบบไม่ใช่คนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดหรือคนสนิทของคุณอ่ะยังไงก็ไม่ได้เว้ยเรารู้หน้าไม่รู้ใจหรือแบบจริงๆเราเห็นบัตรประชาชนเห็นอันนี้กันเราก็อาจจะยังยืนยันไม่ได้อยู่ดีว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าเข้าใจป่ะฉะนั้นจะต้องปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะครับผมยังไงก็ผ่านทางการลงบันทึกประจำวันแจ้งความเอาไว้แล้วให้ธนาคารเป็นคนจัดการยังไงก็เซฟที่สุดนะครับผมเข้าใจครับว่าบางทีเนี่ยคนเรามันต้องใช้เงินจริงๆแล้วก็เข้าใจว่าเงิน 1,000 บาทเนี่ยมันอาจจะแบบบางคนอาจจะดูน้อยบางคนจะดูมากสำหรับผมนี่ 1,000 บาทก็คือมากนะอย่างที่บอกคุณผู้ชมผมไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันเป็นเงินที่น้อยเลยนะเว้ยดูมันเงินในบัญชีกูดีไอ้เหี้ยสัตว์กูไม่ได้มีเยอะเลยถ้าเกิดผมได้ 1,000 นี่ผมต่อชีวิตได้หลายวันเลยนะคุณผู้ชมไอ้เหี้ยนี่ผมไม่ได้ตัดต่อนะไอ้ภาพเนี้ยแม่งเป็นภาพจริงๆเลยนะบัญชีนี่คือผมมีเงินอยู่แค่นี้จริงๆนะครับผมฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะสปอนเซอร์ก็สามารถกดซุปเปอร์แดงได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมสัก5บาท10บาทนี่ผมก็ใจชื้นแล้วคุณผู้ชมแบบมีตังค์ไปซื้อข้าวสวยกินอ่ะอร่อยหรือไม่งั้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้นะครับผมเดี๋ยวมีอะไรสปอยอยู่หลังบ้านแน่นอนนะครับใครได้กดสมัครแล้วก็ขอบคุณมากครับผมแต่ก็นั่นแหละครับผมยังไงถ้าเกิดเราทำผิดพลาดไปแล้วมันก็คงต้องทำตามกระบวนการจะไปรัดกระบวนการมันไม่ได้อะมันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่ะเพราะว่าอันดับแรกเลยก็คือในการโอนเงินน่ะไม่ว่าเราจะรีบยังไงก็ตามคุณผู้ชมเราต้องตรวจสอบชื่อให้แน่ชัดซะก่อนนะครับผมเรื่องของพี่คนนี้ผมรู้สึกเลยว่าเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเลยเพราะว่าเขาก็ติดเงินดอยที่แบบใช้ไม่ได้มาประมาณเกือบ2สัปดาห์นะครับผมและอย่างผมก็คือแบบบัญชีนั้นก็คือไม่ได้ใช้อะไรมาเป็นเกือบ2สัปดาห์เหมือนกันก็พอๆกันผู้ชมแต่จริงๆก็คือยังฟังผมต้องเซ็งมากกว่านะเพราะว่าผมไม่อยู่เฉยๆอย่างที่บอกกูกำลังยกเวทอยู่ในบ้านนะแบบอยู่กูต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบเนี้ยเหลือจะเชื่อก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผู้ชมถือว่าเป็นประสบการณ์การโดนแจ้งความครั้งแรกของผมที่น่าจดจำและถือว่าเป็นประสบการณ์ที่อยากให้คุณผู้ชมหลายๆคนเก็บมันเอาไว้นะเผื่อสักว่าวันนึงเราอาจจะเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะผมคือไม่ใช่แค่ว่าเราผิดพลาดนะผู้ชมบางทีคุณอาจจะเหมือนผมแบบอยู่เฉยๆเล่นเวทกินข้าวดูหนังหรืออาจจะนั่งขี้อยู่ในห้องน้ำแล้วมีคนโอนเงินผิดมาให้คุณมันก็เป็นไปได้นะเว้ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างผมเนี้ยแม่งโอนมาผิดและรู้ได้ไงว่ากูคือช่องต่อเม้งกูงงตรงจุดนี้แหละไอ้สัสก็ระมัดระวังกันด้วยนะผมยุคสมัยนี้น่ากลัวก็ถือว่าคลิปนี้เป็นเคสสตาร์ตี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจคุณผู้ชมกันละกันนะครับผมยังไงก็ระวังให้ดีนะครับอย่าด่วนตัดสินใจแล้วก็อย่าทำอะไรบูมบามต้องดูให้ถี่ถ้วนก่อนเป็นอันดับแรกเสมอนะครับผมยังไงก็อาจจะช่วยทุกคนนะไม่กูไม่รู้เหมือนกันเอาจะช่วยเลยจริงกูเป็นนับผมนับว่าเป็นผู้ประสบภัยนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกผมไม่ต้องการจะเอาเงินเก็บเอาไว้นะเว้ยตามหลักจริงๆแล้วอ่ะมันมีหมกเม็ดนะคือมีโอกาสที่ผมสามารถเก็บเงิน 1,000 บาทนี้ไว้ได้แล้วแบบเราสามารถไปยื่นได้แบบว่าเฮ้ยเงิน 1,000 บาทนี้สมควรเป็นของผมเพราะว่าผมอยู่เฉยๆเลยอยู่เขาโอนมาให้ผมเองอะไรแบบนี้ทำได้ไหมมันมีคนทำเว้ยแต่คำถามคือผมจะทำไมเก็ตป่ะเออมันมีคนบางประเภทที่แบบว่าเฮ้ยอยู่เฉยๆมาแล้วได้ลาบลอยอยากได้คืนเดี๋ยวโอนคืนให้แต่แบบโอนคืนวันละบาทได้ไหมมันมีแบบนั้นจริงๆแต่แบบนั้นมันก็ฮีแต่แบบนั้นมันก็แบบเกินมึงทำไปทำไมวะมันไม่ใช่เงินของเราคุณผู้ชมถ้าเกิดมันไม่ใช่ของเราคุณผู้ชมแล้วแบบเราไม่ได้มาด้วยความสุจริตจริงๆเขาไม่ต้องการที่จะให้เราด้วยใจจริงๆแบบเนี้ยเราก็อย่าไปเอาเลยคุณผู้ชมให้คืนเขาไปดีกว่านะครับผมแต่ย้ำเหมือนเดิมก็คือการให้คืนเนี่ยก็ต้องให้คืนอย่างถูกหลักที่มันควรจะทำเหมือนเดิมนะครับผมโอเคคลิปนี้มีประมาณนี้ครับคุณผู้ชมฝากเอาไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับการโดนแจ้งความครั้งแรกของผมนี่ผมไม่ได้เล่นคำนะกูโดนแจ้งความจริงๆเฮียมึงดูในใบนี่ชื่อกูเหลือจะเชื่อเลยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกครับผมแล้วก็หวังว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายไม่เอาเลยนะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเดี๋ยวมีคลิปเขาคือใคร EP 7นะผมยังไม่บอกแต่เดี๋ยวไปสปอยในระบบสมัครสมาชิกครับผมใครอยากรู้ก็กดสมัครสมาชิกเพียงแค่เดือนละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมพูดสั้นๆแค่นี้แหละจุ๊บๆ